สวัสดีครับก็ทำเอานักแสดงสาวกรีนอาภาพรทั้งขำทั้งอึ้งภายหลังจากเจอคนไดเรกมาขอซื้อขนลับในราคาสูงถึง7หลักต่อเส้นเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก่อนละครกระเช้าสีดาออนแอร์อีกแล้วยิ่งกระแสละครพีทก็ยังไม่หยุดแถมคนยิ่งอินจัดด่าแรงก็เรียกได้ว่าเจอหลากหลายรูปแบบบางก็อยากจะส่งเปลือกทุเรียนให้ทั้งก็ยังเอาเท้ามาทาบหน้าจอกรีนก็เคยโดนตั้งแต่ก่อนละครออนแอร์แล้วประมาณ 4-5 รายตอนนี้ก็มีแต่ไม่ได้เยอะหรอกจะมีการโทรมาหาผู้จัดการบ้างว่ากรีนหรือเปล่าขอเบอร์หน่อยพอรู้ว่าเป็นผู้จัดการก็วางสายเลยทีเดียวแล้วที่โดนขอซื้อของรับราคาดีไหมล่ะดีหัวเราะก็จะเป็นแบบธรรมชาติแบบที่ไม่ได้ดึงก็จะเป็นประมาณ 6-7 หลักต่อเส้นก็ไม่เคยตอบกลับแต่แคปแล้วก็ให้ผู้จัดการดูมีเงินขายมาเป็นข้อเลยถ้าตามข้อที่1ที่2ที่3ก็จะโอนให้อย่างนี้นี้มาเป็นเหมือนสัญญาเลยที่คนอื่นก็โดนเป็นคนเดียวกับเรานี่แหละอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะคะไม่รู้จริงๆแต่กรีนก็สงสารเขานะเขาอาจจะมีความรู้สึกเหงาหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเราเป็นคนในสังคมสาธารณะมันก็คงจะง่ายในการที่จะสื่อสารส่วนตัวได้มันคงจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาขาดก็คือว่ากรีนก็สงสารเลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่กรีนจะต้องไปแจ้งตำรวจมันไม่ได้มีแรงมากมายเราคิดว่าเขาอาจจะป่วยประมาณนั้นนะคะคือเขาไม่ได้มายุ่งย่ามจนเกินเหตุแค่ราคาของเราก็สูงกว่าคนอื่นมากเลยหัวเราะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอื่นอีกที่กรีนพูดไม่ได้ก็คือ1ครั้ง2ครั้งอะไรแบบเนี้ยมันเยอะตัวเลขมันก็เลยสูงตามทำวาว่าอย่างไรกันบ้างเขาก็โกรธไหมไม่นะคะกรีนเห็นแล้วก็ให้แม่กับน้องดูที่บ้านกรีนก็ขำๆยังบอกเลยว่าส่งของคนอื่นไปก็ได้ไหมหัวเราะแต่อันเนี้ยก็คือเรื่องที่นานมาแล้วนะคะ